ตรงนี้ไม่รู้สิครับเออมันเสพติดพอได้ไหมครับสรุปนะครับไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดนะว่าคำว่าปัญญาก็มาจากคำว่าพุทธปรัชญานะคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกลุงต่างหากที่มาต่อว่าที่มาต่อปัญญาที่ว่าเนี่ยลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลนะสิบอกให้ก็แปลว่ามนุษย์โลกทั้งหมดมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้ที่จะรู้เพราะมันเป็นมรดกเอาค่อยแบ่งกันนี่นะครับใครเนาะจะเป็นคนมาแบ่งมรดกที่ว่าใครจะเป็นคนที่มาแบ่งมรดกให้กับกันและกันในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยครับว่าใครจะควรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ผู้ใดที่มีบุญก็รับไปเยอะๆกันละกันมรดกตรงนี้มันต้องใช้ฐานบุญนะฮะเป็นตะกร้าในการที่จะรองรับหรือว่าจะบรรจุคำว่าปัญญาที่ว่านี้ใช่ไหมล่ะหรือว่ามรดกที่ว่านี้มันก็อยู่ที่ตะกร้าใครตะกร้ามันเข่งใครเข่งมันก็แล้วกันกระมังใครกระมังมันก็แล้วกันที่จะรับตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้ฮะมันเกินภาษามันเกินอากัปกิริยามันเกินความรู้สึกเกินความนึกคิดนะไปนู่นเลยปัญญามันเกินความรู้สึกเกินความนึกคิดใช่ไหมคิดเอาไม่ได้นั่นเองหยุดคิดเมื่อไหร่ได้ทันทีหยุดคิดเป็นยังไงเนี่ยก็ลองหยุดคิดดูสิครับก็จะรู้ถ้าไม่สามารถหยุดคิดมันก็ไม่ได้ก็แล้วกันคำว่าคิดเนี่ยพูดคำนี้มันก็น่าจะรู้จักกันหมดบ้าง 7-8 พันล้านคนมนุษย์คิดหน่อยได้ไหมคิดเลขเนี่ยจำไปคิดเลขดูสิ2คูณ2เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คิดเข้าไปคิดเข้าไป 108,000 คิดใช่ไหมจะคิดในรูปแบบไหนเขามีอะไรทุกวันนี้เขามีพระเอกของความคิดของโลกใบนี้คืออะไรอัลกอริทึมใช่ป่ะกอได้นะครับหลักคิดในเชิงคณิตศาสตร์ชั้นสูงสุดหลักคิดอัลกอริทึมนะเอาไปคิดเอาเองก็แล้วกันแต่ลุงก็รู้แต่ภาษาเนี่ยครับชีวิตจริงไม่เคยไปแตะมันนะครับเพราะว่าสติปัญญาทางโลกมันไปไม่ถึงที่จะไปเรียนรู้สิ่งที่บอกว่าอัลกอริทึมลิทึมลุงไม่แซบเลยครับใครแซบก็ตามหาไปกันแล้วกันคิดจนสุดความคิดของอัลกอริทึมเนี่ยนะครับจึงจะรู้ว่าเฮ้ยปัญญาที่มันเหนือชั้นจริงนะโว้ยนะโว้ยโอ้ยว่าแล้วก็ถอยหลังมาหาเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าลุงจะเป็นหนี้ทางใจแต่เมื่อวันสื่อนี่นะมั้งว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาเรียกว่าไวรัสไวรอยเนี่ยฮะมันมาจากไหนก็แน่วันก่อนลุงก็บอกเออมันมาจากโน่นนะใต้สะดือทะเลนั่นนะไอสัตว์ก็มีวัฒนาการจากทะเลมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสุดท้ายก็มาเป็นบกเต็มๆแล้วก็มีวัฒนาการไปเป็นสัตว์อากาศต่อนะมันมีอีกสัตว์ชนิดนึงมันมาจากนู่นนะมันมีสัตว์ชนิดนึงมาจากนู่นน่ะทางอวกาศสัตว์ชนิดที่ว่านี้ลุงลองซิว่านักวิชาการนักวิชาเกินเขาว่าไงเห็นเขาบอกว่าไอ้เจ้าชั่วโรคชั่วร้ายหรือว่าไวรัสไฟรอยเนี่ยมันมาจากนู่นอวกาศนะมาจากดาวดวงไหนก็ไม่รู้นะฮะหรือมาจากเอเลี่ยนตัวไหนก็ไม่รู้แหละนะมาจากมนุษย์ต่างดาวไปนู่นเลยนะครับลุงก็พูดเสมอนะครับว่าสัตว์ตัวเล็กน้อยมันเกิดมาจากนู่นอากาศกับต่อกับอวกาศยุคสมัยนั้นก็เลยพูดถึงเรื่องของการออกไปนอกโลกด้วยยานอวกาศหรือว่าจรวดหรือว่าไปแล้วกลับเข้ามาออกไปหนึ่งทีเข้ามาหนึ่งทีมันเสียดกันแล้วก็เป็นสีกันทั้งเสียดทั้งสีแหละฮะมันก็เลยเกิดชีวิตหนึ่งขึ้นมาเอ้าลุง
ลุงลุงจะเกิดชีวิตมันต้องเสียดสีด้วยเหรอฮะไม่รู้แล้วครับอากาศกับอวกาศนะฮะจุดนั้นเป็นจุดเชื่อมจุดต่อจุดตัดจุดตายที่จะให้มีอะไรหรือไม่มีอะไรสำหรับโลกใบนี้จะอยู่ได้นานหรือจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ที่จุดตัดจุดต่อจุดเป็นจุดตายตรงนั้นนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าจุดที่บอกว่าสุดอากาศเชื่อมโยงต่ออวกาศจุดนั้นบอกกันเลยว่าไร้ร่องรอยนะครับการไร้ร่องรอยไร้ฟิลลิ่งเห็นไหมครับอ่ะฟังต่อสินักวิชาการว่าไง5โรคประหลาดมาออกมาจากนอกโลก5โรค